พบกับ BS เสร็จนะครับเราจะมีคูปองแจกให้ทุกท่านนะครับเพื่อที่จะใช้จับสลากนะครับจับสลากขอกำลังที่ยากมาบนนี้ครับครับพี่ผมที่ได้มาครับมีครับมีบอกคุกกี้เมื่อกี้ผมไปดูมีมิกกี้เมาส์ด้วยนะมีตุ๊กตายุ่งใหญ่มากมายนะครับในนี้เลยอยู่ในแผ่นเดียว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 ช่วยแบ่งข้อความเพิ่มเติมนี้
จ๊กมีประโยชน์เดี๋ยวก่อนมันลงทะเบียนได้เลยลงแล้วได้ลงที่จะได้ชิงรางวัลก่อนของรางวัลสองรางวัลนะฮะข้างบนเราจะขึ้นมาแจก5รางวัลแรกและ5รางวัลต่อไปแล้วก็จะแจกไปเรื่อยๆ7รางวัลฮะ7รางวัล7รางวัลใหญ่7รางวัลเดี๋ยวเราจะมีการแรนดอมด้วยนะฮะสำหรับท่านที่ลงทะเบียนไว้ครับผมใช่ไหมฮะก็เรียนเชิญนะครับทุกท่านนะครับไม่ใช่แค่เป็นผู้ป่วยโรคไตหรือญาติผู้ป่วยโรคไตอย่างเดียวนะครับทุกท่านที่ได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์นี้แล้วนะครับทุกท่านมีสิทธิ์ที่จะได้รับรางวัลใช่ครับกับเรานะครับเพียงท่านไปลงทะเบียนด้านหน้าของเรานะครับกับบูธข้างหน้าครับผมสถานที่หมายถึงว่าพอท่านลงทะเบียนเสร็จนะครับท่านจะได้ตัวใบนักตัวตัวใดได้ใบสำหรับเข้าไปตรงไหนมาเชิญท่านนะครับสำหรับบูธต่างๆนะครับของดกิจกรรมก่อนนะครับก็ตอนนี้ท่านประธานในที่ของเราท่านได้เดินทางมาถึงแล้วนะครับก็เดี๋ยวเชิญท่านทุกท่านนะครับครับผมนั่งตามนะครับเดี๋ยวเรามีให้ไปเล่นบูธนะครับเป็นที่ขอเรียนเชิญครับครับขอเรียนเชิญครับสวัสดิ์เพชรรัตน์นะครับกล่าวรายงานต่อท่านประธานนะครับขอเรียนเชิญนะครับท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ชมรมเพื่อนโรคไตผู้เข้าร่วมงานและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านปัจจุบันวัติการของโรคไตเรื้อรังและภาวะไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆจากรายงานของสมาคมโรคไตนานาชาติInternational Society of Nephrology คาดว่ามีผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังประมาณ 106.5-10 ของประชากรโลกและคาดว่าในปี 2568 โรคไตเรื้อรังจะเป็นสาเหตุให้ชาวโลกเสียชีวิตมากถึง 36 ล้านคนต่อปีในผู้ป่วยดังกล่าวเป็นผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาบำบัดทดแทนไตด้วยการฟอกเลือดถึงประมาณ 30,000 รายและมีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นถึงกว่า 6,000 รายต่อปีซึ่งผู้ป่วยที่ได้รับการรักษานี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของผู้ป่วยทั้งหมดเท่านั้นเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการฟอกเลือดไม่เพิ่มขึ้นในการรับไตทางช่องท้องสูงถึงประมาณเดือนละ20,000-30,000 บาทต่อคนซึ่งคิดเป็นเงินกว่า700 ล้านบาทต่อเดือนหรือประมาณ8,000 ล้านบาทต่อปีดังนั้นการป้องกันให้กับโรคไตวายเป็นทางออกที่ดีที่สุดตามคม2549เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในแต่ละประเทศได้ตระหนักถึงภัยของโรคไตและเรียนรู้วิธีการดูแลตนเองตลอดจนใส่ใจในการตรวจสุขภาพไตของตนเพื่อให้ปลอดจากโรคและมีสุขภาพดีรวมทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไตแก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในรูปแบบกิจกรรมต่างๆเพื่อให้สถาบันที่เกี่ยวกับโรคไตทั่วโลกได้ตระหนักถึงการป้องกันโรคไตเรื้อรังโดยในปีนี้ได้เน้นถึงความสำคัญกิจกรรมวันไตโลกปีนี้โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องเบาหวานโรคความดันโรคนิ่วในไตโรคไตการคัดกรองโรคไตแล้วก็อาหารของผู้ป่วยโรคไตและการรักษาโรคไตในรูปแบบต่างๆอาทิการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมการรักไตทางช่องท้องการเปลี่ยนไตแล้วก็มีเวทีเสวนาเคล็ดลับชะลอโรคไตและอยู่กับโรคไตอย่างมีความสุข
ขอเรียนเชิญท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นายแพทย์ชัยเวชคณะไพศาลได้กล่าวเปิดงานวันไตรโลกประจำปีพ.ศ. 2556ด้วยครับประธานคณะทำงานทำการจัดงานท่านที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์แขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับขออนุญาตทำหน้าที่แทนท่านผู้อำนวยการสุทัศน์นะครับท่านติดภารกิจที่กระทรวงภารกิจสำคัญก็จะได้เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมวันไตโลกในวันนี้ครับท่านสัก10ปีที่แล้วท่านคงจะเห็นว่าโรคไตเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เพราะว่าเสียชีวิตกันก่อนที่จะมีฟอกไตล้างไตนะครับในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะยืดอายุคนไข้กลุ่มนี้ได้นานเดิมเนี่ยคนที่เป็นโรคไตคล้ายๆโรคมะเร็งนับวันไตหลังแต่ปัจจุบันเนี่ยเรายืดกันได้มากมีคุณภาพชีวิตที่อยู่กับลูกกับหลานนะครับก็เป็นพัฒนาการบริการทางสาธารณสุขที่ชัดเจนใน10ปีหลังนี้ภาพที่เห็นเนี่ยเป็นภาพที่น่าชื่นใจมากนะครับมีตัวแทนจากโรงพยาบาลทางด้านวิชาการจากองค์กรการบริหารส่วนท้องถิ่นชาวบ้านผู้มีจิตอาสาคุณท่านพระสงฆ์ร่วมกันทำกิจกรรมให้สังคมจึงก็เป็นพวกเดียวกันเองนะองค์คณะนี้เป็นองค์คณะที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งนะครับก็ขอให้กำลังใจทุกท่านที่ได้ช่วยการทำงานนี้อีกหน่วยหนึ่งที่สำคัญมากที่นั่งตรงกลางก็คือหน่วยงานประชาสัมพันธ์นะครับทีมของประชาสัมพันธ์เนี่ยที่จะเป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยทำให้งานของเราได้มีคุณค่ากระจายไปจะได้ทำกันต่อเนื่องไปขอบคุณทุกท่านทุกหน่วยงานองค์กรที่ได้กล่าวมาวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอวอวยพรให้การดำเนินกิจกรรมสำเร็จร่วงด้วยดีขอเปิดกิจกรรมวันไตโลกประจำปี2556ณบัดนี้ครับขอเชิญท่านเดี๋ยวการนี้เชิญท่านประธานครับขอเชิญปรบมืออีกครั้งหนึ่งมาเลยครับวันไตโลกของเรานะครับวันนี้ในการนี้ผมขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านนายแพทย์ชัยเวชคณะไพศาลนะครับท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ที่ท่านได้เกียรติมาเป็นประธานในงานวันนี้นะครับThank you.
นายแพทย์สุทัศน์ศรีวิไลนะผู้บริการโรงพยาบาลประชานุเคราะห์แล้วก็นะฮะนายแพทย์ชัยเวชนะนักไพศาลแล้วก็มีนะฮะนายแพทย์สำเริงนะซึ่งมาร่วมงานวันนี้ก็ขอเจริญพรเนาะญาติโยมนะผู้บริหารโรงพยาบาลนะนายแพทย์ต่างๆแล้วก็พยาบาลตลอดจนนะครับพี่น้องนะผู้มีบุญที่ได้มาร่วมในการนะฮะในงานวันนี้นะขอเจริญพรทุกคนเลยนะง่ายๆสั้นๆเนาะวันนี้เนาะก็เกี่ยวกับเรื่องงานของพวกเรานะชาวไทยชาวไทยนะก็ชาวไทยก็คือชาวไทยใหญ่เนาะชาวไทยใหญ่นะอันนี้ก็เป็นชาวที่เป็นอาจจะเป็นพวกเกี่ยวกับโรคไตนะโรคไตกันนะครับแต่วันนี้ก็จะมาลดความเค็มลงอีกนิดนึงนะลดความเค็มโดยทางธรรมะของเราอาจจะติดนะขาดติดความเค็มมาจากนะทั้งร่างกายก็อาจจะเป็นโรคไตนะแต่ทางใจนะทางใจก็อาจจะเป็นกิเลสนะมีกิเลสนะในการก่อใจของเรานะวันนี้เราก็จะมาสนทนาแบบเบาๆง่ายๆเป็นธรรมะความสมบูรณ์ไม่เท่ากันทำไมคนนั้นผิวดำคนนี้ผิวขาวคนนั้นจนคนนี้รวยนะคนนั้นหล่อคนนี้ไม่หล่อนะทำไมเขาต้องพิการล่ะและก็หวนกลับมาว่าแต่หวนกลับมาว่าทำไมเราเกิดมาหรือเราเกิดมาเกิดมาเป็นร้อยห้าพันห้าพันเป็นแสนห้าเราเชื่อแล้วถ้าเราเชื่อแล้วนะเราเชื่อแล้วผลประโยชน์หรือผลที่เราสมรองนะหรือผลที่เกิดขึ้นมันจะเป็นผลดีหรือผลเสียของเราเราต้องมาทำนิดนึงถ้าเราเชื่อว่าคุณมีดีป่ามีจริงกระลุกมีจริงสวัสดีจริงนะและอดีตชาติมีจริงแล้วสิ่งที่เราจะทำในวันนี้และวันต่อไปเราก็จะใช้ความสมรู้ในการดำเนินชีวิตเราจะไม่อยู่ในความประมาทของการดำเนินชีวิตยกตัวอย่างว่าเอของเราเองนะทำไมมีโอกาสต่ำนะมีโอกาสต่ำซึ่งทำให้จิตใจปลอดโปร่งโล่งสบายให้เรากำหนดความรู้สึกไว้ที่กลางท้องของเรานะจะนึกถึงดวงแก้วก็ได้นึกถึงองค์พระก็ได้จะรู้สึกว่าเราสบายผ่อนคลายใจเย็นทำให้ใจและร่างกายของเรานั้นนิ่งๆนุ่มเบาๆสบายผ่อนคลายใจเย็นนิ่งนุ่มเบาสบายผ่อนคลายใจเย็นด้วยการจุดทั้งแรกก็กำหนดก่อนนะกำหนดเป็นกรรมฐานให้เราลึกอะไรก็ได้ในการเอาของเราเพื่อคุณจิตใจของเรานั้นให้อยู่ที่ตัวเราอย่าให้จิตใจออกไปนอกตัวตัดความวุ่นวายความสับสนไม่ว่าความวุ่นวายนี้จะเกิดจากหน้าที่การงาน
เกิดจากคนในครอบครัวเกิดจากการทำมาหากินที่แสนลำบากรุ่งรางในขณะนี้การเรียนการศึกษาตัดความรู้สึกตัดความสับสนรุ่งรางนี้ของท่านเองเบาๆสบายๆสบายๆใจเย็นๆหลังจากที่เราได้นั่งสมาธิสักครู่นึงนะพระอาจารย์ก็จะให้พรหลังนั่งสมาธินะก็ให้รับพรนั่งสมาธิเลยนะสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะธัมมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทีภควันตุเตอ่ะเดี๋ยวเราออกจากสมาธิกันแล้วเนาะคราวนี้คนที่ตั้งใจจะทำจิตใจให้ขาวสะอาดบริสุทธิ์นั้นนะฮะเป็นคนที่ต้องการบุญต้องการทำความดีต้องการตัดความวุ่นวายสับสนในชีวิตออกจึงนะฮะใช้เวลาในการทำสติตัวเองก็คือการนั่งสมาธิการนั่งสมาธิทำให้เกิดสติกำหนดและเกิดปัญญาทำให้เกิดสติและเกิดปัญญาชาติของคนและของสัตว์ต้องการความสุขไม่ต้องการความทุกข์นะเราก็จะเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องในสิ่งที่ดีนะในสิ่งที่ดีเพราะเรามีสติแล้วสิ่งไม่ดีไม่ทำนะเราก็จะเลือกไปทำสิ่งนี้ดีๆก็คือการให้ไงการให้ตัวเองก่อนจะให้คนอื่นนะการให้ตัวเองก่อนช่วยเหลือตัวเองก่อนเราให้เพราะว่าเราเลือกในสิ่งที่ดีคือการให้พอเราให้ตัวเองพอสมควรแล้วเราอยู่ได้นะสมบูรณ์พอสมควรแล้วเราให้คนอื่นต่อนะให้คนอื่นต่อก็คือการทำทานนั่นแหละเห็นไหมว่าสมาธิหรือสติทำให้เกิดการที่มีจิตใจที่จะทำช่วยเหลือคนอื่นคือการทำทานช่วยเหลือทุกอย่างเลยนะกับคนอื่นและเราก็มาดูอีกฝ่ายนึงสิ่งที่ไม่ดีเราไม่ทำนะไม่ทำนะเพราะว่าทำแล้วทำให้เราแย่ทำให้เราจมลงทำให้เราต้องรับวิบากกรรมในชาติหน้าอาจจะคิดไม่ถึงในชาตินี้แต่ชาตินี้นะถ้าเรายกเว้นในสิ่งที่ไม่ดีเราก็จะมองว่าอันนี้แหละเป็นโดยปริยายคือการเราถือศีลเพราะเราตั้งใจแล้วนะแต่การถือศีลนั้นจะต้องทำสมาทานศีลตอนเช้านะฮะเรามาสมาทานศีลเลยว่าวันนี้เราจะถือศีล5ให้ครบบุญก็จะเกิดนี่ไงบอกว่าสติทำให้เกิดปัญญาแยกแยะความดีความชั่วออกเราก็เลยได้บุญอานิสงส์คือการที่มาทำทานและถือศีลนะสมาธิจึงเป็นต้นเหตุแห่งการทำทานและถึงศีลจึงมีอานิสงส์แห่งบุญนะสูงนะและยิ่งกว่านั้นนะยิ่งกว่านั้นนะครูบาอาจารย์บอกว่าถ้าเราทำสมาธิดีๆเนี่ยสามารถที่จะเห็นสิ่งอื่นที่คนอื่นไม่เห็นได้ด้วยนะอันนี้ถ้าเกิดพูดถึงสมาธิแล้วยาวเลยก็สมาธิแล้วยาวเลยนะก็อันนี้เป็นอานิสงส์ของการนั่งสมาธิดีๆการของทั้งหมดจักเลยได้ข้อไหนเจ้ากำหนดความรู้สึกหรือใจไว้ที่เราจริงข้อ6ไอ้เจ้าข้อ6พี่แต่ว่านะสูงสุดข้อ4ของการนั่งใจจะต้องอย่างน้อย3ข้อก็มีอย่างของข้อดีนะลงเข้าว่าตรงท้องบริเวณศูนย์กลางกายฐานที่7ที่อย่างของเจ้าเป็นศูนย์ถ่วงของก็เกิดได้3ทางก็คือ1นะฮะทานศีลภาวนาแค่นั้นเองง่ายๆแล้วเราก็เอาไปใช้แบบไม่ยากเลยง่ายมากนะและการนั่งสมาธินะเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดก็ฝากไว้นะฮะความรู้ต่างๆเกิดขึ้นจากการมีสติและเกิดจากการสมาธิอันนี้อาจจะสูงไปนิดนึงนะเดี๋ยวก็สรุปเรื่องนี้ปุ๊บนะการที่เราจะรู้ได้นั้นนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่ามี3ทางใหญ่ๆเหมือนกันความรู้มีอยู่ประมาณ3อย่างนะ3อย่างนะ1ดูนะเกิดจากการดูการเห็นการสัมผัสจากผิวหนังคือโซนประสาททั้ง5นะการเห็น
นะการดูการฟังการอะไรต่างๆเนี่ยนะคือความรู้ชนิดหนึ่งนะเป็นประสบการณ์การเรียนหนังสือนี่นะเป็นความรู้เขาเรียกว่าสุตตมยปัญญาหรือสตมยปัญญานะอันนี้และอันที่สองนะฮะเมื่อเรารู้แล้วเราก็มาคิดนะเอามาคิดมาดัดแปลงมาวิเคราะห์ต่างๆเขาเรียกว่าเป็นจิตตมยปัญญาทำให้เกิดอะไรต่ออะไรเกิดขึ้นนะเปลี่ยนแปลงต่างๆนะแต่อันนั้นไม่ใช่ของจริงของจริงสุดท้ายก็คือภาวนามยปัญญาเป็นความรู้ที่สูงสุดรู้เองไม่ต้องคิดไม่ต้องเห็นไม่ต้องเห็นไม่ต้องสัมผัสแต่รู้เองโดยการนั่งสมาธิและเกิดขึ้นเองเขาเรียกผุดรู้ผุดรู้ขึ้นมาเองเลยนั่งสมาธิและได้สะสมบุญบารมีมานั้นหาทุกภพทุกชาตินะร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาตินะขอให้บุญบารมีนั้นมารวมกันเป็นตบะเดชะพระว่าปัจจัยส่งผลดลบันดาลวิปานปกป้องคุ้มครองรักษานะให้แก่พวกเราโดยอาศัยบุญบารมีธรรมและหรืออัญเชิญบุญธรรมน้อมนำบริธรรมของพระบรมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพระพุทธเจ้านะพระอรหันตเจ้าทุกๆพระองค์ในอายตนิทานในอายตนิทานและบุญบริธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่สดจันทโรผู้คนผู้วิชาธรรมกายหลวงพ่อปากวัดปากนาภาษีเจริญพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชีโยพระภาวนาวิยคุณหลวงพ่อตาดำชีโวและของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันผลยุผลยุงซึ่งเป็นมหาบูชาจารย์ของหลวงพี่และของพวกเราทุกคนนั้นและบุญบุญธรรมของเราที่ได้สะสมมาทุกภพชาตินั้นจงมารวมกันเป็นดาบะเดชะพระวัตรปัจจัยส่งผลดลบันดาลอาภิบาลปกป้องคุ้มครองรักษาให้แก่ทุกๆคนเลยนะให้เจริญยิ่งขึ้นด้วยอายุวันนะสุขาภละปริภาณธนสารสมบัติได้มีดวงปัญญาสว่างสวยเป็นบัณฑิตนักปราชญ์ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวงรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตให้มลายหายสูญคุณศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูลให้ชีวิตบริบูรณ์สมบูรณ์ตลอดไปขอให้เข้าถึงฐานะแห่งความเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีคือมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องเอาไว้สร้างบุญสร้างบารมีไปทุกภพทุกชาตินะแล้วก็นะได้ เป็นคุณแล้วก็มีคุณสมบัตินะก็คือมีความเฉลียวฉลาดเก่งกล้าสามารถคิดสิ่งใดทำสิ่งใดนะในสิ่งที่ดีให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์และขอให้มีรูปสมบัติคือมีลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนนะของร่างกายทุกประการมีผิวพรรณวรรณะผ่องใส และมีอายุขัยยืนยาวไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ได้โดยง่ายมีสุขภาพร่างกายพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์และเมื่อจะประกอบกิจการงานใดๆไม่ว่าจะเป็นการค้าขายราชการงานเอกชนธุรกิจส่วนตัวนะทำสวนไร่นาหรือลูกหลานตัวเองทำการเรียนการศึกษากัลยาณมิตรของตัวเองการเรียนการศึกษาอะไรก็ตามในสิ่งที่ดีแล้วมีความรู้สึกทางกายวาจาแล้วก็ขอให้สำเร็จสำเร็จเป็นอัศจรรย์และขอให้มีโอกาสได้สร้างบุญสร้างบารมีไปในชาตินี้ให้ได้มากมายนะเพื่อให้เกิดความสุขความสงบเพื่อตักตุนไปในชาติหน้าหรือวันหน้าต่อไปและเมื่อถึงคราวมีเวลานั่งสมาธิเจริญภาวนาแล้วก็ขอให้มีสตินะมีปัญญาในการหยุดการนิ่งนะเข้าถึงธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โดยง่ายเข้าถึงพระภายในได้โดยง่ายโดยเร็วพันไปทุกภพทุกชาติจนกระทั่งถึงความสุขอันแท้จริงอย่างยิ่งยวดก็คือพระนิพพานทุกท่านทุกประการเทอญขอให้ท่านจิตท่านใจอธิษฐานนึกในใจในตามปรารถนาว่าอยากให้บรรพบุรุษผู้วายชนไปก็ดีลมหายตายจากไปนะจะเป็นวงศาตนายากพอดีเพื่อนพ้องมิสหายพวกผู้น้องบริวารทั้งหลายจะภาวะปริวหาปุราปาริปุเรนติสากรังเอวะเมวะทิโตทินนางเปตานังอุปกัปปติเยสิตังปฏิตังตุมหังทิปเมวะสมิญสันตุสัพเพปุเรนตุสังสัปปา
จันโทปนรโสยทามะนิโชติรโสยทาวิวัสสันตุสาภะโรภะวินาสตุมาเตภาวะตวันตรายโยสุขิติตายุโกภาวะอภิวาทนาสิเลสนิจจวุฒาปัจจายิโนจักตาโรธรรมวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภารังสัพพมังขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสธาโสติภาวันตุเตังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวะคะโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามท่านต่อไปครับคุณพิสุทธิ์เชิดไทยครับเรียนเชิญครับคุณพิสุทธิ์เชิดไทยนะครับรางวัลใหญ่รางวัลที่2เป็นกระทะไฟฟ้ามอสุกี้นะครับมอสุกี้นะครับวิศวะอันนี้อินพอร์ตมาจากกรุงเทพเลยนะครับผมครับเชิญได้หมดเลยนะครับขึ้นอ๋อครับโอเคขอแก้ข่าวนิดนึงนะครับสำหรับรางวัลนะครับจะมีตาปั๊มอยู่ทั้งหมด10นะครับ10ตาปั๊มแต่ตาปั๊มที่10ของเรานะครับต้องรอเสวนาธรรมนะครับท่านถึงจะได้ชิ้นใหญ่ใช่ไหมฮะไม่ใช่ชิ้นโบนัสของเรานะเสวนาฮะชื่อสุดท้ายตอนนี้ครับคุณขวัญฤดีโยธาครับคุณขวัญฤดีโยธาคุณขวัญฤดีโยธาเชิญนั่งมองเลยนะครับมาแล้วครับผู้โชคดีของเราตอนนี้เราใกล้จะถึงเวลาที่เราจะเสวนากันแล้วนะครับถึงเรื่องที่ทุกคนรอคอยสุดยอดนะครับผมสวัสดีครับพี่น้องทุกคนพี่น้องชาวเชียงใหม่ทุกคนร่วมงานนะคะหมอวันนี้ก็จะได้รับความรู้ไปด้วยแล้วก็ได้รับของรางวัลกลับบ้านไปด้วยใช่ไหมคะค่ะก็มีหลายอย่างนะครับก็รางวัลใหญ่จริงๆเนี่ยก็คงต้องรอหลังตอนเสวนานี้นะเพราะเราจะมีการเก็บคะแนนสะสมใช่แล้วค่ะค่ะก็สำหรับในค่ำถัดไปนี้เราจะมาทำอะไรกันนะครับอ๋อค่ะวันนี้ถือว่าเป็นเวทีสุดยอดของเวทีวันนี้นะคะในเรื่องของหัวข้อการเสวนาค่ะคุณหมอเคล็ดลับชะลอโรคไตและอยู่กับโรคไตได้อย่างมีความสุขนะคะขอเสียงปรบมือพ่อแม่พี่น้องชาวโรคไตหน่อยค่ะขอเสียงปรบมือค่ะเยี่ยมมากนะคะสู้ๆนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาร่วมเสวนานะคะคุณหมอคะแล้ววันนี้ผู้ร่วมเสวนาวันนี้มีใครบ้างครับที่ไหนกันบ้างในตอนนี้ค่ะผู้ร่วมเสวนาในวันนี้นะคะก็จะมีผู้ป่วยที่ล้างไตทางช่องท้องนะคะหมอก็คือคุณยนต์ชัยประเสริฐค่ะเราก็ไม่รู้ว่าจะต้องมาร่วมเสวนาในวันนี้นะหรือว่าเซอร์ไพรส์ใช่ไหมคะหรือว่าเซอร์ไพรส์ค่ะเพราะว่าท่านก็ถือว่าเป็นเอ็กซ์เพิร์ตนะคะในเรื่องของโรคไตนะคะผู้เชี่ยวชาญนะคะค่ะขอเรียนเชิญคุณหมอนพดลเลยค่ะค่ะขอเรียนเชิญเลยค่ะต้องยาปุ๊บเพราะว่าผมมาแล้ววันนั้นเป็นวันหยุดของหมอบอกว่าอันลุงยนต์น้ำท่วมปอดลุงยนต์ครับต้องเลยฟอกเลือดถึงจะด
ดีผมจะทำไหมผมก็ทำทำมาก็ดีขึ้นหลังจากนั่งก็ได้บอกเลือดมันสักระยะหนึ่งก็กลับเข้าไปดีโอกาสที่ร่างทรงท้องก็ได้มาถึงวันเนี้ยเพราะว่าเนี้ยทรงท้องเดี๋ยวขอคุยกับคุณลุงยนต์ก่อนละกันนะครับเนาะว่าอันนั้นเป็นที่มาที่ไปเนาะว่าเป็นยังไงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณลุงยนต์ก็ได้เข้ามาอยู่ในเรื่องของการฟอกทางหน้าท้องมาตลอดเลยนะครับเนาะผมรู้ว่าการทำหน้าท้องเนี่ยมันคุณลุงพอจะเล่าคร่าวๆได้ก่อนว่ามันทำยังไงนะครับแล้วก็การใช้ชีวิตมันเปลี่ยนแปลงไปกว่าเดิมก่อนนะครับตั้งแต่ก่อนที่ยังไม่ได้ทำนะครับครับครับคือว่าตอนที่ผมได้มาอยู่ที่โครงการที่ร่างทรงท้องนี่นะแล้วทีทำด้วยเครื่องผมก็ทำมาแล้วเพราะว่าน้ำรองปอดผมเกือบจะเสียชีวิตแล้วตอนนั้นเพราะว่าหมอเขาช่วยเหลือตันอยู่ผมนี่กลับมาได้อยู่โครงการที่ร่างทรงท้องนี่ได้ตอนนี้ผมกลัวครับร่างทรงต้องนะว่าโอ้มันลำบากก้ามันยากที่ก้าแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับพี่น้องถ้าว่าถ้าพี่น้องเป็นโรคไตแล้วถ้าว่าตัดสินใจจะร่างทรงต้องนี่มันก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องคุณลุงเป็นยังสุขภาพแข็งแรงนะเจ้าคุณหมอแล้วก็ดูใบหน้าเป็นยิ้มแย้มแจ่มใสเนาะเหมือนคนปกติเลยนะเจ้าน้องเพราะว่าเหมือนแบบปัจจัยคนไข้โรคไตนะเจ้าคุณหมอเจ้าใช่มั้ยนะครับของตอนนี้คุณลุงยนต์ยังทำงานอยู่ป่ะครับผมนี่ทำงานปกติใส่รถไถแท็กเตอร์อย่างเดิมเลยครับผมทำงานแบบเก่าครับทุกวันนี้ยังปั่นสำล้ออยู่นั่งบ้านนี่อยู่ครับอ๋อโอเคแล้วคุณลุงก่อนถ้าเที่ยงก็มาทำผมนี่จะจับเวลาไว้ถ้าผมเนี่ยก่อนเจ้าอีก 7:00 นก็ประมาณชีวิตลุงป๋ายนี่ทํา2อ่ะแล้วก็ 4:00 น 3:00 น 8:00 น 4:00 นก็เข้ารับแล้วตื่นเจ้าก็ทำแบบเดิมเหมือนกันสุดคือก็ยังทำงานได้ตามปกติตามปกติครับอ๋อโอเคครับจะขอเชิญคุณสุชาติเจ้าคุณส่วนคุณสุชาติแล้วเจ้ามีวิทย์ห้าสาโรคไตด้วยการฟอกเลือดทั้งเครื่องนะเจ้าเนาะบอกว่ามีส่งผลต่อชีวิตประจำวันอย่างเป็นจะได้ของก็เจ้าครับการใช้ชีวิตของผมนี่เหมือนใช้ชีวิตตามปกติทุกอย่างนะครับข้อบกพร่องก็ไม่มีทุกอย่างไม่มีอะไรนะครับคือผมจะเลือกการฟอกไตช่วงประมาณตอนเย็นนะครับเพราะว่าการฟอกไตครั้งหนึ่งจะมี4รอบผมเลือกรอบที่4แล้วก็เป็นวันอังคารกับวันเสาร์ซึ่งตอนเย็นช่วงประมาณสัก3โมงจนถึงฟอกจนถึงประมาณเกือบทุ่มแล้วก็อาจจะเลทไปนิดนึงเกือบ2ทุ่มนะครับพอฟอกเสร็จเราก็กลับบ้านทานอาหารอาบน้ำเข้านอนเป็นการพักผ่อนที่แบบไม่ต้องไปใช้รายงานอะไรต่อไปพอเช้ามาเราก็ใช้ชีวิตแบบตามปกติเหมือนทุกอย่างครับคุณสุชาตินิดนึงนะครับตอนคุณสุชาตินี่ไม่ทราบว่าตอนนี้ฟอกมากี่ปีแล้วนะครับผมฟอกมาประมาณ7เดือนครับผมประมาณ7เดือนนะครับตอนที่ฟอก7เดือนนั้นนี้ไม่ทราบว่าตอนนั้นเนี่ยคุณสุชาติเป็นคนเลือกวิธีการฟอกเลือดเองหรือว่าหมอเป็นคนเลือกให้การฟอกคุณหมอท่านแนะนำให้ครับเพราะว่าผมเป็นโรคไตมาตั้งแต่ปี551ครับแล้วก็ยื้อมาคือไม่ยอมฟอกจนถึงปี55ครับค่าของเสียในร่างกายผมสูงถึง20กว่าครับปกติทีนึงว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยยังทำงานอยู่หรือเปล่าครับทำอยู่ครับตอนนี้ทำงานอะไรอยู่นะครับทำงานก่อสร้างครับทำงานก่อสร้างนะฮะตั้งแต่ป่วยมานี่ทำงานได้ตามปกติไหมครับครับทำงานปกติครับทำงานได้ตามปกติเลยนะครับมีได้กินยาอะไรมียาอะไรที่หมอบอกให้ระมัดระวังไหมมันพวกยังได้ดีครับพวกยาแก้ปวดพวกยาแก้ปวดข้อปวดกระดูกนี้คนส่วนได้กินไหมไม่ได้กินครับไม่ได้กินเพราะว่ากินยาโรงพยาบาลอ๋อโอเคครับยาโรงพยาบาลอย่างเดียวจ้ะแล้วในส่วนของเรื่องอาหารเราเจ้าบอกว่าเดี๋ยวจะอยากจะเรียนถามของทุกท่านเพราะเราเจ้าว่าอาหารเนี่ยเรามีการควบคุมหรือว่ามีการจำกัดอย่างของกอเองนะเจ้ามาจำกัดอย่างทั้งอย่างครับเจ้าควบคุมได้ทุกอย่างฮะเจ้าแต่ว่าเขาจะจะลดความเค็มกับเผ็ดหน่อยครับเจ้าลดความเค็มนะเจ้าเนาะความเค็มความเผ็ดที่ลดลงแต่ก่อนนี่มาก
ตั้งเป็ดม้าก่อนเลยรถเจ้าหมอบอกว่าที่ผมก็เลยรถเก่าแล้วก็เนี่ยการตามปกตินะครับเจ้าเนี่ยการตามปกติได้นะเจ้าในว่าควบคุมอาหารตัวเองนะเจ้าลดเค็มนะเจ้าคุณหมอเนาะอย่ากินให้จนอิ่มจนจุกเพราะว่าเวลาเราเข้ามาฟอกไตน้ำหนักเรามากเกินไปนี่การฟอกนี่ก็จะลำบากนิดนึงครับแล้วคุณยมยนต์นะครับมีอะไรแตกต่างกับอันนี้ไหมครับก็มันบอกเหมือนกันเนาะแต่ว่าผมนี่ตอนนั้นไปบอกเลือดเส้นเลือดเนี่ยมันอาหารบางอย่างก็กินได้เลยบางอย่างก็กินได้น้อยแล้วก็เป็นหน้าเนี่ยกินได้น้อยเดียวแต่ถ้ามาล่างสองจ่องนี่อาหารนี่จะกินได้ทุกอย่างกันแต่ว่าเขาก็กินพอดีกว่ามู้ซึกเป็นรสชาติเป็นอาหารนี่เขาก็พอแล้วถ้าเจอเจ้ามานี่ผมก็จะกินเหมือนกับเปิดเลยว่าใครนี่วันละ4-6 ฟองนะผมจะกินนะทุกวันผมเจอเจ้ามาภรรยาก็ต้มไข่ไว้ให้ผมว่ากินไข่ขาววันหนึ่ง4-6 ฟองเนี่ยถ้าเป็นจีนดิบปลาดิบนี่ผมจะกินเป็นมัดหุ่นร้องนี่ผมจะกินจนมากจะกินเป็นไปทั้งปลาทั้งพักนะเจ๊ครับถามว่าอย่างใดนี้คงต้องให้คุณหมอต้องพะโดนช่วยสรุปนะว่าที่คนไข้สามท่านกล่าวมาเนี่ยมันเป็นยังไงทุกซ่องกอแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยต้องปรับปรุงอย่างไรก่อนหรือว่าคนทั่วไปควรจะทำยังไงบ้างครับขอสวัสดีทุกท่านนะครับพอตะกี้ตีทางท่านพิธีกรเนี่ยได้ถามคนไข้เนาะคือก็มีคนไข้หลายรูปแบบนะครับเนาะทั้งตีฟอกไตทางเส้นเลือดฟอกทางหน้าซอกนะครับเนาะแล้วก็ตีเป็นลมไหลยูที่มันได้ทำในเกลือปกติเวลาเขาเลือกรูปแบบของการฟอกไตเนี่ยมันคงขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะครับเนาะแต่ในประเทศไทยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นที่ที่ของหมู่บ้านท้องเนี่ยปกติส่วนจะทราบสูตรการฟอกทางหน้าซอกก่อนนะครับเราจะใช้สิ่งใดถ้าฟอกกับเส้นเลือดจนยังไงต้องชนะกันเองอันที่สองก็คือว่าประสิทธิภาพในการฟอกไตเนี่ยส่วนใหญ่ทั้งสองวิธีเนี่ยคือประสิทธิภาพเนี่ยเท่ากันนะครับเนาะเพราะว่าจะเลือกวิธีแตกต่างแต่ว่าขั้นตอนการทำเนี่ยคือถ้าฟอกชนะต้องมาโรงพยาบาลก็คือแค่คนเดียวได้นะครับนะบางคนก็กลัวว่าเออฟอกชนะต้องเนี่ยมันจะมาทำงานได้อันนี้แบบจริงนะครับเพราะว่าปกติที่รัฐบาลเนี่ยเปิดรับสูตรการฟอกชนะต้องเนี่ยเปิดสามสูตรใครทำการฟอกไตก็เพราะว่าเปิดต้องการที่ทำงานได้อยู่นะครับเนาะด้วยการฟอกข้างหนึ่งเนี่ยมันคงใช้เวลาในการเปลี่ยนทายน้ำยาประมาณสักประมาณสักเกือบชั่วโมงนะครับเนาะแล้วก็ใช้เทคนิคตีต้องล้างมือล้างไม้เนาะให้สะอาดนะครับนะบางทีมือเอาไปโน้นหัวคอตอนต่างๆซึ่งจะทำให้เกิดการติดเชื้อได้แต่สำหรับการฟอกทางเส้นเลือดในโรงพยาบาลก็เป็นแบบนะครับเนาะแต่ปัญหาหลักคือเรื่องของการใช้จ่ายนะครับนะแล้วก็มันต้องเสียเวลามาโรงพยาบาลอาทิตย์ละ2-3 ครั้งเนาะด้วยบัตรสมาร์ทลูกไปทำมาอย่างได้ก็คือต้องนอนฟอกเลือดสัก4 ชั่วโมงต่อครั้งจ้ะถ้าคุณหมอจะพอจะมีข้อคิดเห็นหรือว่าข้อเสนอแนะที่ว่ายังคนติดบ่เป็นบ่ป่วยเป็นโรคไตเตื่อยนะเจ้าการปฏิบัติตัวเนี่ยควรจะยากจะได้แล้วก็คนที่เป็นป่วยเป็นโรคแล้วแล้วก็บ่ต้องฟอกไตเตื่อยเจ้าเขาจะมีวิธีการปฏิบัติตัวจะได้พองอ่ะเจ้าโดยปกติถ้าในคนตีสุขภาพแข็งแรงดีนะครับเนาะบางทีการป้องกันเนี่ยก็คือการที่เขาต้องหูก่อนว่าอย่างพองนะครับหน้าตีมันยากที่เกิดไตวายแล้วก็จะจำเป็นต้องฟอกไตในยุคนี้ปกติโรคตีคนเขาเป็นส่วนใหญ่เนี่ยอันดับหนึ่งของโรคไตวายปัจจุบันก็คือเป็นเบาหวานนะครับเนาะเกิดกว่า 50% ของคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยโมนี่เราจะต้องมาเอ็กซเรย์หรือว่าจะซาวดูเพื่อรู้ว่านิ้วที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไปอุดตันเนี่ยมีไตบวมไตวายกองถ้ามีสาเหตุท่านก็ต้องรีบแก้ไขเพราะการที่ปล่อยให้มันเป็นเมินๆเนี่ยบางทีไตมันบางไปหมดละการทาจ้ากันนี่บางทีมันเป็นแย่ขึ้นไตวายจนถึงไตวายเรื้อรังที่สุดเนาะแล้วก็อันที่สามก็คือว่าติดเชื้อบ่อยๆก็คือมูลโรคเป็นเพราะการกินยานะครับเนาะการกินยาอาหารเสริมบางอย่างเนี่ยยาที่โดยเฉพาะมือยาแก้ปวดต่างๆเนี่ยบางทีมูนี่เนี่ยเขากินไปเรื่อยๆเขาหูไม่ปวดก็กินปวดก็กินกินไปทิ้งๆบางทีมันก็ยังไตวายไปเรื่อยได้นะครับครับจ้าคือสรุปก็คือมูโรคต่างๆต้องรักษาให้ดีนะครับเนาะแล้วก็ระบบอาหารการกินถามว่าจำกัดมากกว่าจริงๆมันก่อนไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่ว่าก่อนมีการลดจำกัดมูเค็มเนาะมูอาหารที่มีปัญหาทั้งหลายนะครับเช่นพวกเกลือแร่ผิดปกติเนาะแล้วก็ในตระกูลมูยาเนาะมูยาแก้ปวดข้อปวดกระดูกนะครับเนาะ
พอดีว่าเห็นคนไข้สองท่านเพื่อนอู้ถึงเกี่ยวเรื่องไข่ขาวนะครับก็อยากขอคุณหมอท่านลุงช่วยได้นำเพิ่มเกี่ยวกับเรื่องอาหารสักหน่อยได้หรือเปล่าจริงๆแล้วจังไรนะครับเพราะอาหารในคนไข้โรคไตมันต้องแบ่งเป็น2ประเภทเนาะประเภทแรกคือคนไข้ที่ไม่ได้ฟอกไตเสื่อเนาะส่วนในคนไข้ที่ไม่ได้ฟอกไตเสื่อเอาพวกวายของเสียมันเริ่มขึ้นละมันเริ่มมีไตวายของละไตของคนเขาเนี่ยปกติเนี่ยมันทำหน้าที่หลายอย่างนะครับเนาะลักษณะก็คือคับน้ำเนาะคนไข้โรคไตตีเริ่มบวมน้ำพวกนี้เขาก็ต้องหัวเขาต้องจำกัดน้ำนะถ้ากดน้ำแข็งแล้วเริ่มมีหูบุ๋มลงไปขาเริ่มบวมเนี่ยเขาบอกว่าจะกินน้ำนักเขาก็กินเกมนักเที่ยวห้ามเกมก็เพราะว่าเขากินเกมเข้าไปเนี่ยเหลือมันเข้าไปในตัวเขาเยอะแล้วมันจะกระตุ้นยังเอาหิวน้ำเพราะฉะนั้นนะคนยิ่งกินเกมก็ยิ่งหิวน้ำเนาะการคุมน้ำนั่นคือต้องลดเกมลงเนาะจะได้บอกกินน้ำน้ำเนาะอันที่สองนอกจากใส่ของทับน้ำแล้วเนี่ยมันยังต้องทับมุกลดมุกของเสียต่างๆซึ่งของเสียในตัวเขามันเกิดจากอย่างเขาเกิดจากของเขากินเข้าไปเนาะลักลักขาบิวเอ็นคริตินีนก็คือขาที่ของเสียในเลือดเนี่ยส่วนใหญ่มูลนี่มันมาจากตัวกล้ามเนื้อของเองแหละเหมือนกันคือจากภายนอกคือมูลอาหารมูลเลือดซับถ้าเริ่มมีไตวายเปิดว่าปกติถ้าเข้าสู่ประมาณระยะที่3เนาะถ้าไตเข้าประมาณเนี่ยประมาณ 2-3 นี่ก็คือจะเข้าในระยะที่3ละมูลนี่ก็ต้องจับการเลือดซับลงบอกว่าจะกินเลือดซับเยอะนะครับเนาะเลือดซับมือหนึ่งอาจจะกินได้บางเกินสัก 2-3 ชิ้นหัวไปโป้งประมาณอย่างนั้นต่อมือหนึ่งนะครับนอกจากเลือดซับเนาะแล้วก็เหลืองหน้าเหลืองเกมแล้วเนี่ยอย่างอื่นก็เหลืองมูลโพแทสเซียมต่างๆในเลือดติดไตเขาต้องขับออกเนี่ยถ้าคนที่มีโพแทสเซียมสูงอาจจะต้องคุมอาหารกับพวกในผลไม้ซึ่งแต่ถ้าคนที่จ้องเหลือแล้วโพแทสเซียมมันสูงเนี่ยเขาคิดว่าพวกผมมีปัญหาเนี่ยเขาไม่สามารถกินได้ตามปกติอยู่ในโมนี้ก่อนจะฟอกไตโซเลนจะมีภาวะบูคาสารอาหารละพอคนไข้เริ่มเข้าสู่กระบวนการฟอกไตปุ๊บเนี่ยการคุมอาหารมูลเลือดซับเนี่ยอาจจะต้องคุมเหมือนคนไข้ก่อนฟอกไตเนาะเพราะเป็นมีการฟอกไตสามารถเอาออกเสียออกได้ที่เขาปวดก็คือปวดเพราะว่ามูเพราะว่าเพราะว่าขาดสารอาหารซึ่งมูไข่มูอย่างเรื่องกินได้ตามปกติเหมือนคนไข้ก่อนฟอกไตนะครับกินได้ตามปกติที่เขาต้องคุมเนี่ยก็คือมูน้ำเนาะมูน้ำมูเกมในท้องยังต้องคุมอยู่ถึงแม้ว่าจะฟอกไตแล้วก็จางนะครับนะเพราะการฟอกไตมันดึงเอาหน้ามองถ้ากินน้ำล่ามันดึงหน้ามองแบบบอดคอเอาไว้เนี่ยก็มีโอกาสหน้าพวกปอดก่อนการฟอกไตได้นะครับแล้วอยากจะเรียนถามว่าภาวะตีเร่งด่วนหรือว่าภาวะตีเป็นอันตรายต่อคนไข้โรคไตเนี่ยตีว่าอาจจะทำให้เสียชีวิตได้เนี่ยคืออย่างเจ้าคุณหมอรักรักที่เขาปวดไอ้ตีไตเสียชีวิตทันทีก็คือหน้าพ่วงปอดเนาะก็ให้กินน้ำหน้าขาบวมหน้าพ่วงปอดนอนลาบมาได้นะครับต้องลุกขึ้นมานั่งหอบนั่งไอเนี่ยมูลเนี่ยเอาเป็นอาการที่มาดีละคงต้องรีบมาโรงพยาบาลเพื่อที่ยาคับปัสสาวะถ้าคับปัสสาวะแล้วฉี่ปะมองเนี่ยก็ต้องเริ่มฟอกไตเป็นเลยนะครับเนาะอันที่สองคือมูลโพแทสเซียมสูงโพแทสเซียมในเลือดคนเขาปกติจะประมาณเนี่ย3.5 ถึง 5เนาะถ้าบางคนมันสูงนักๆเนาะเกิดพบ0.5เป็นเจ็บเป็นแผลเนี่ยมูลนี่หัวใจมันหยุดเต้นได้ถ้ามีภาวะมูลนี่ก็ต้องรีบแก้ไขนะครับเนาะเพราะเป็นสองอย่างเนี่ยที่เป็นภาวะที่ฉุกเฉินที่ต้องรีบแก้ไขก่อนภาวะฉุกเฉินนะเจ้าเนาะตีคนไข้ในโรคไตที่จะต้องได้มาโรงพยาบาลนะเจ้าก็คือว่านอนหลับมาได้นะคุณหมอเนาะมีภาวะน้ำท่วมปอดนะเจ้าหรือว่าภาวะโพแทสเซียมขั้นสูงกระทำให้เป็นหัวใจหยุดเต้นได้นะเจ้าเนาะค่ะในส่วนของคุณหมอปัญจพลแล้วเจ้าจะมีอย่างเสริมเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวติว่าคนไข้ในเรื่องของอาหารหรือว่าการรักษาเนี่ยเจ้าจริงๆแล้วนี่ที่คุณหมอปัญจพลพูดไปนี่ผมคิดว่าน่าจะครอบคลุมดีแล้วนะครับเนาะเรื่องอาหารที่ผมจะถามหมอท่านประโดมแห่งอันนะครับต้องพอดีว่าช่วงหลังเนี่ยมันมีอาหารมูไมโครไบโอติกนะครับมูชีวจิตอย่างที่เริ่มดังเกิดขึ้นมาเนาะแต่ปรากฏว่าในประกาศของสมาคมโรคไตเขาบอกว่าแนะนำคนไข้ให้กินไมโครไบโอติกกับชีวจิตเนี่ยก็เลยอยากถามคุณหมอท่านประโดมเนาะว่ามันแต่ก่อนจริงๆว่ามันกินได้ดีหรือดียังไงนะครับวันนี้ชีวจิตกับไมโครไบโอติกส่วนใหญ่จะเน้นมูพักมูผลไม้เนาะเลือดซัดลดลงเลยปกติเขาซื้อสามารถกินได้นะครับเนาะในคนมันต้องแล้วแต่เขาว่าโภชนาการของไข้แล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าคนไข้ฟอกไตหรือยังโดนไอ้ฟอกเนาะถ้าคนไข้ก่อนฟอกไตเนี่ยเขาจะเน้นการจำกัดเลือดซัดอยู่ละก็สามารถกินเข้ากินถ้ากินผลไม้ยังไงแต่ก็ต้องระวังมูลโพแทสเซียมก็คือออกจากนักมาเช็คอยู่เป็นระยะอยู่ละเวลาที่นักมาตรวจเลือดดูเนาะแต่คนไข้หลังจากฟอกไตไปแล้วเนี่ยก็สามารถกินเลือดซัดกินได้ตามปกติการกินไมโครไบโอติกกับการกับโปรตีนมูเนี่ยบางทีมันก็ยากคือได้รับมูลโปรตีนแบบพออาจจะยากคือน้ำหนักลดลงผอมลงนะครับนี่เพราะว่าขาดสารอาหารได้นะคือ
คือต้องดูเป็นแต่ละอย่างเอานะครับเพราะว่าจริงๆแล้วชีวจิตไม่คงเป็นติ๊กเนี่ยผมคิดว่าที่สมาคมโลกไส้เปิ้ลจำกัดธุรกิจเนี่ยมันเนื่องจากว่ามันอาจจะมีอาหารบางอย่างที่เกิดแร่มันนะเช่นฟอสฟอรัสเพราะส่วนใหญ่ทำจากถั่วทำจากงานะครับบางทีส่วนหนึ่งเปิ้ลก็เลยอาจจะจำกัดเพราะการคนไข้ตีความตรงนี้นะครับเนาะถ้าเป็นไปได้คงต้องดูเป็นรายๆไปนะครับเพราะเนื่องจากว่าอาหารบางอย่างเนี่ยอย่างที่สมาคมพนันบอกนะว่าเนื้อสัตว์ในช่วงแรกต้องจำกัดนะครับเนาะแล้วก็อาหารที่เกิดแร่สูงนะครับเช่นโพแทสเซียมนะครับมูผักผลไม้บางอย่างนะครับถ้าโพแทสเซียมสูงอาจจะต้องจำกัดด้วยแล้วก็ในมูของถั่วมูของงาเนาะซึ่งบางครั้งฟอสฟอรัสมันอาจจะสูงเกินไปนะครับสำหรับไข้เลือดต่ำนะครับเนี่ยพอเข้าใกล้ทางมูพลังตะวันตกหนักขึ้นเนาะการกินอาหารเล่นไปกินอาหารแฟร์ลูกหนักขึ้นพิซซ่า KFC ไส้กรอกแฮมเนี่ยซึ่งมูนี่เนี่ยมันจะมีมูเกลือเป็นตัวประกอบสูงนะครับซึ่งการกินมูนี่สูงๆจะทำให้ความดันสูงได้นะครับถ้ามันกระหายหน้าในผู้ป่วยในหัวใจวายได้โดยเฉพาะในคนไข้ที่ถึงโรคหัวใจหรือว่าโรคไตมากกว่านะครับเพราะว่าการลดเกลือลดซึมเนี่ยก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับวิสุวรรณานี่ครับขอใช้เวลามาพอสมควรนะครับต้องดีกว่าจะนักก็วันนี้การสุวรรณาของเขานี่ก็ใช้เวลามาพอสมควรนะครับต้องก็มีเรื่องจริงๆมันยังมีเรื่องเห็นหลายอย่างนะครับน้องแต่คิดว่าคงมาคุยกันตอนนี้นี้ถ้าจะสามารถคุยกันได้ทุกเรื่องนะครับน้องบอกว่าในทางผู้ชมนะครับคนที่ฟังอยู่เนี่ยมีใครอยากจะมาแชร์ประสบการณ์หรือว่าอยากจะสักถามอะไรก่อนนะครับมีก็เจ้าพ่อแม่พี่น้องชาวเพื่อนโลกไตนะเจ้าหรือว่าคนที่ฟังร่วมฟังเสวนานี่มีคำถามหรือว่าอย่างจะถามก็เจ้าเดี๋ยวพิธีกรจะเชิญไมค์ไปด้านหลังเลยนะเจ้ามีก็เจ้าถ้าบะหมี่นี่ยังใดพอดีวันนี้เขามีประธานชมรมเพื่อนโลกไตของจังหวัดเชียงรายมานะครับน้องอย่างใดจริงๆแล้วเปิ้ลมาทุกปีนะครับน้องอย่างใดไหนๆเปิ้ลมาแล้วอยากจะขอฟังเสียงของเปิ้ลสักหน่อยนะครับเดี๋ยวขอเชิญลุงนิดมาช่วยกล่าวอย่างกับพี่น้องจากเชียงรายนะครับทีมจิตอาสาคุณแม่รวมทุกคนนะครับผมเองเมื่อวานก็ไปบรรยายร่วมงานวันไตโลกของจังหวัดแพร่นะครับซึ่งเปิ้ลเชิญไปร่วมนะครับก็ไปให้กำลังใจซึ่งจังหวัดแพร่เป็นจังหวัดน้องใหม่ที่ตั้งชมรมเพื่อนโรคไตขึ้นมานะครับเปิ้ลก็เลยมีความวิตกว่าว่าจะออกมาบดีอย่างต่างๆผมก็ไปร่วมเปิ้ลวัดถ้ำนะครับมาถึงบ้านก็เปิ้ลก็ดึกก็รู้สึกว่ามีความยินดีนะครับซึ่งแพร่เองเปิ้ลก็ทำเหมือนเดียวกันเนี่ยลดเข้มครึ่งนึงนะครับจะเห็นได้ว่าสถานการณ์โรคไตในปัจจุบันได้รับความสนใจจากสังคมและหน่วยงานองค์กรผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งเป็นที่น่ายินดีชื่นชมต่อคณะทีมงานของเฮาซึ่งเหมือนกับคุณหมอปัญจพลไอโอไพทาเกียนะครับว่าเชียงรายของเฮากว่าจะเดินมาถึงตรงนี้ได้ต้องต่อสู้มาเรียกร้องมาอย่างขนาดนักซึ่งจัดงานวันไตโลกครั้งแรกนะครับผมเองเป็นคนสัมผัสมาเป็นคนแรกเหน็ดเหนื่อยคือทำงานทุกอย่างทั้งติดโปสเตอร์ติดอะไรอย่างต่างๆผมทำเองนะครับซึ่งตอนนั้นบ่มีไผรู้ว่าโรคไตมันเป็นจะไรเป็นแล้วมันได้รับผลกระทบต่อวิถีชีวิตสังคมจะไรวิถีเศรษฐกิจอย่างจะไรมันเป็นโรคที่ทำให้ร่มละลายได้นะครับมันเป็นโรคที่ใจเงินในการรักษาสูงเพราะฉะนั้นเรื่องของโมป่วยโรคไตทุกท่านก็เลยได้รับความสนใจนะครับซึ่งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเงินงบประมาณครั้งแรกทั้งแค่23จังหวัดน้ำร่องนะครับในปีนั้นจังหวัดเชียงรายของเฮาบ่ได้อยู่ในโครงการน้ำร่องของคณะรัฐมนตรีซึ่งผมเองก็เป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงรายก็ไปอภิปรายที่เวทีใหญ่นะครับซึ่งตอนนั้นท่านรองเลขาธิการท่านนายแพทย์ประทีปธนทิพย์เจริญก็ขึ้นไปอู้ในที่ประชุมว่าไม่เป็นไรเชียงรายไม่ต้องน้อยใจเป็นอันว่าที่ประชุมรับรู้รับทราบไปพร้อมๆกันเลยว่า23บวก1เอาเชียงรายบวกไปด้วยนะครับเขาจึงได้ติดโผและต
ไปโดนใจในการทำงานเกี่ยวกับโลกไตซึ่งสปชช.เพิ่นก็ฮื้อความสำคัญจนเขาได้มีห้องไต2ขึ้นมาในปัจจุบันนี้นะครับซึ่งในวันนี้จริงๆแล้วการจัดงานวันนี้ก็ต้องชื่นชมกับพระพูดดีคือความสนใจและมาร่วมงานนะครับจะเห็นได้ว่าทางอบจตะกี้พูดไว้การเพื่อนก็มานะครับกว่าเขาจะดึงเป็นมาแล้วมุ่งรับทราบมันก็ผูกพันกระบวนการขั้นตอนเยอะแยะมากมายทั้งนี้ผมก็ดีใจที่ในวันนี้ทั้งคุณหมอผู้เกี่ยวข้องทุกท่านแล้วก็หน่วยงานทุกองค์กรได้คือความสนับสนุนไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับได้จับไม้แล้วผมก็จะขอว่าเป็นบทเพลงแล้วครับวันวาวันเซ็งก่อนจะหน้าติดออกมาเนี่ยครับป้าคุณหมออัชราพวกเราได้ข่าวลุงนิดออกเพลงเป็นจะได้โชว์ให้น้อยวันนี้ผมก็ได้เตรียมสาวมาแต่ผมเขียนเพลงขึ้นมาเพลงหนึ่งซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะสอดคล้องกับงานวันนี้ก็คือเพลงสุขภาพดีไม่มีขายนะครับสุขภาพดีผมมีขายก็จะฝากมือทุกท่านที่เป็นโรคไตหรือว่าเป็นโรคไตนะครับก็นำเสนอด้วยเพลงชดเพลงสดขอโทษเพลงสดนะครับมาแก้เวลาแป๊บนึงนะครับกินข้าวกันไปตัวให้ฟังกันไปตัวให้นะครับขอเสียงหน่อยตะวันผมไปปากตัวเตรียมเมืองแปรแต่วันนี้มาผักก้นตัวติดยังไงเป็นบ้านของเขาเองนะครับซึ่งจะมอบเพลงนี้สุขภาพดีไม่มีขายมอบเพื่อทุกคนในงานวันนี้นะครับสุขภาพพลานามัยชีวิตเสี่ยงภัยเหมือนกันทุกคนอาหารปนเปื้อนสารเคมีปลอมปนพวกเราทุกคนล้วนแต่เสี่ยงภัยโรคภัยไข้เจ็บหูคอเบาหวานความดันวิ่งเข้ามาใส่ทั้งโรคมะเร็งโรคตับโรคไตมีหอบหัวใจสารพันตามมาโรคผิวน้ำดีโรคนิ้วในไตโรคอิดโรคใจโรคโลหิตจางโรคกระดูกเสื่อมโรคกระดูกบางโรคเมาชักช้างวิ่งเวียนเป็นลมควรใส่ใจเสริมสร้างป้องกันร่างกายเรานั้นมันไม่มีขายสร้างครอบป้องกันเป็นแนวกันภัยปัญหาโรคร้ายจะได้หายตัวสุขภาพที่ผมมีขายครับขอบคุณครับขอบคุณตรงนี้มากๆเลยนะครับนอกไปเช่นกันครับเนาะคิดว่าวันนี้กับคงผู้ทุกท่านนะเจ้ากับคงได้รับความรู้แล้วก็ประโยชน์ยังมากเลยนะเจ้าหมอผมก็ต้องขอขอบคุณผู้ร่วมเสวนานะครับทั้ง4ท่านนะครับเนาะครับผมก็ถ้ามีโอกาสนะครับก็คงต้องขอเชิญมาร่วมเสวนากันนะครับเนาะก็ตอนนี้เขาก็จะมีของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆนะครับให้กับผู้ร่วมเสวนานะครับเนาะเดี๋ยวขอเชิญช่างภาพไปไหนแล้วขอถ่ายรูปเป็นหลักฐานได้แล้วไปเอาไหนแล้วนี่ขอบคุณผู้ร่วมเสวนาออกจากอาจารย์นวโรเลยนะครับต่อไปคุณบัวแก้วสีมโนคุณบัวแก้วสีมโนครับรางวัลต่อไปเลยครับรางวัลที่3ทุน ปฏิทานกลมแก้วครับปฏิทานกลมแก้วโอเคครับรับเลยครับอีกหนึ่งคนอะไรเนี่ยครับมาไหลอะไรเนี่ยฮะคุณบุญทรัพย์คุณบุญทรัพย์ครับยุงอะไรครับหลอกบุญทรัพย์เลยนะครับนามสกุลอะไรครับหงอะไรครับผมเชิญด้านบนครับด้านบนครับเชิญด้านบนครับแจกจริงอะไรจริงนะครับโอ้โหอาจารย์ยกเองเลยนะครับอ
เดี๋ยวมีเรื่องประชาสัมพันธ์นะครับ